สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดวงมงคลชีวิตกับผมผลวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลขิขิตดาวแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือผลวิศวะพารวยในช่องทางผลวิศวะพารวยนะครับจะเน้นเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขเลขมงคลต่างๆนะครับแล้วก็คลิปนี้จะมีส่วนผสมแบบมีกลิ่นของตัวเลขอยู่ด้วยแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ ผมอยากจะให้ช่องทางผลวิศวาพารวยครับฝึกไปด้วยกันนะครับเราจะได้ลองดูสิเราไยเรียนไฟดูในเรื่องตัวเลขเราชื่นชอบตัวเลขแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้สองในช่องทางของดวงมงคลชีวิตนะครับกฎเกณฑ์เนี่ยครับผมเอาไว้สําหรับนะครับหนึ่งหาชื่อมงคลหาตัวเลขมงคลดูซิว่าเราอ่ะมีเทวดาสถิตยอยู่ตำแหน่งไหนในดวง ไปช่วยหรือไปทําลายในเรื่องนั้นหรือเราจะแก้เคล็ดยังไงจะตั้งสารยังไงให้มันเมาะเจาะให้ถูกที่ถูกทางยกตัวอย่างสุดว่าดวงเรานยะควรจะตั้งสารตรงนี้ไม่ใช่เอะไรเราจะต้องตั้งสารอยู่หน้าบ้านเสมอไปไม่จริงนะครับอันนั้นคือความเชื่อสมัยโบราณโบราณจริงๆแล้วการตั้งสารที่ดีที่สุดคือเราควรจะตั้งสารที่เทพสถิตอยู่ มันเหมือนกับว่านี่แหละคือความเป็นมงคลที่เทวดาเขาอยู่กับเช่นกันเวลาคลิปนี้นะครับจะไปสู่การข้างหน้าอะไรก็คือผมกําลังทําหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีเสริมเติมแต่งดวงชะตาเราจะได้รู้ว่าอาถ้าเกิดเราสร้างบ้านนะดวงครอบเป็นบ้านเราเราไปสร้างโถส้วมไปสร้างอ่างล้างมือล้างเท้าอ่ะไว้ตําแหน่งเนี้ยเราอาจจะไปปักที่หัวเขาไปถีบไปเยี่ยวไปอึก ับหัวเทวดาอันนั้นเน่ยเขาจะโกรธเราเราจะรู้ว่าอ๋อก่อนเราสร้างบ้านนะเราควรจะต้องพิถีพิถันว่าเราควรจะสร้างห้องพระตรงไหนห้องนอนตรงไหนห้องน้าตรงไหนนั่นแหละคือไทภูมิหงจุยเองเรา,าเริ่มครับวิธีการหาดาวเทวดาสิงแฝงนะครับนี่คือดวงครูดวงลูกดวงหลานนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเออเธอลูกฉันเนี่ยหลานฉันเนี่ยควรจะ ใช้ชื่อนี้ดีไหมเหมาะสมไหมอันนีก้ก็คือเป็นหนึ่งกฎเกณฑ์ที่ว่าเออมันน่าสนใจนะแต่อย่าลืมครับว่าการตั้งชื่อก็สําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อชื่อนั้นจะมีผลตอนห้าสิบปีแรกหลังจากนั้นเป็นนามสกุลน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอาจารย์ในกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อมันมีอะไรบ้างเพราะจุดที่ผมอยางทำให้ มันจะไปสู่จุดนั้นนั่นเองดังนั้นกดเกณฑ์ง่ายๆครับ 1. นึ่งพาหารประจําบ้านตั้งชื่อให้ถือว่าดีนกักแร้สถ้าเกิดเราเคยติดคุกติดตารางมาเปลี่ยนชื่อเธอสามป่วยกระสอบกแสดตั้งแต่เล็กจนโตมันไม่เคยหายเลยทําไงอาจารย์ลองเปลี่ยนชื่อดูซิสโอ้โหจากที่เรานะมีเกียรติมีชื่อเสียงชดช่วนชัวนชวารดูดีคืนดีเนี่ยตกสวรรค์หรือธุรกิจสุดเปลี่ยนชื่อเถอ ลองดูสักตั้งนึงนะไม่มีไดเสียท่าการเปี่ยนชื่นแล้วนั่นแหละคือหนึ่งอย่างที่เราควรวิเคราะห์พิถีพิถันกับสิ่งนี้เรามาเริ่มกันครับกฎเกณฑ์คือหัวศาสตร์กล่าวเว่าเทวดานะครับมีสี่พระองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้ปกปักรักษาทิศเหนือท่านท้าววิรุณหกผู้ปกปักรักษาทิศใต้ท่านท้าวโททโรสผู้ปกปักรักษาทิศตะวันออกท่านท้าววิรุฬปักผู้ปกปักรักษาทิศตะวันตกก็คือ น้มะพะทะหรือดินน้ำลมไฟนเองเพราะว่าถ้าเกิดเล้านะมีเทวดาคุ้มครองสีพระองค์อ่ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมดังนั้นเห็นไหมก็คือมีจัดและศีลอยู่ในนั้นนั่นเองดังนั้นเทวดาสีพระองค์เนี่ยมาคุ้มครองหรือมาทําลายดวงตาเราละอย่าลืมนะเทวดาสมัยก่อนถ้าเกิดเลานะไปฉี่รถใส่ต้นมงต้นไม้หรือเราไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้เนี่ยบางครั้งเน่ะเราฝึกสมาธิแล้ว่า เอตสิธิ์หรือเรียกว่าจิตตานุภภาพพลรรานุภาพในดวงจิตเรามันใหญ่มันเข้มแข็งเรากาลังไปขวางทางเข้าบ้านเขาหรือเปล่าเขาก็กันแกล้งเราได้เช่นกันนะครับเรามาดูครับว่าเทวดามาช่วยหรือมาทําลายดวงชะตานี้บ้างเริ่มกันที่ดาวพรหัสเลขห้านะครับดาวพรหัสเลขห้าอยู่ไหนเราต้องรู้ด้วยว่าดาวกเกษตรบดีก็คือทำเนียบดาวหรือเจ้าเรือนน่ะเป็นเลขอะไรด้วยนะเราก็สามารถ เในเน็ตเลยครับว่าด้กษเรบดีก็กเอามาดูแต่ผมก็ทาให้เรียบร้อยแั้วแหละสําหรับใครบางคนนะครับเรามาเริ่มกันที่พหัสพุหัสเลขหอยู่บ้านใครครับดูราศีมังกรบ้านเจ้าของบ้านเขาดาวเสาร์ดังนั้นไม่ต้องไปไหนครับอยู่ด้วยกันกอดคอกันไปไม่วาดไปไหนไม่สียงไปไหนไม่แฝงไปไหนอยู่ที่ราศีมังกรต่อมาดาวราหูเลขแปนะครับอยู่บ้านใคร อยู่บ้านประสุเกเลขหกเลข6กอยู่ไหนไปสิงที่เลขหกดูซิว่าไปช่วยหรือไปทําลายเลข6กอยู่ตําแหน่งนี้นะครับดังนั้นมาเขียนเลขแปดอยู่ตําแหน่งนี้หกเป็นเกษตรบดีไปว่ามีกินมีใช้แน่นอนเด็กคนนี้นะครับต่อมาดาวเลยอีกดาวเกรตเลขเก้าอยู่บ้านใครอยู่บ้านพลังหัสเลขห้าราศีธนูนั่นเองเจ้าเรือนเป็นพลัหัดพลัหัดอยู่ไหนไปเขียนเลขเก้าอยู่ที่นั่น พัหัดอยู่นี่นะครับก็มาเขียนเลข9ก้าอยู่ด้วยสุดท้ายดาวมุตยูเลขศูนย์นะครับดาวมุตยูเลขศูนย์นะครับอยู่บ้านใครอยู่บ้านราศีเมษเจ้าเรือเป็นพัางคานพัางคานอยู่ไหนไปเขียนเลขศูนย์อยู่ตำแหน่งนั้นมาเขียนเลยครับไง่ายไหมศูนย์เซ็จเรามามดูลครับว่าเขามาช่วยหรือมาทําลายแต่นั่นแหละครับเราฝึกใหม่ผมชอบบอกลูกเสมอว่ารอบแรกอะ่ะ เอานะเดินตามเข็มรอบสองเดินทวนเข็มดูซิคืออะไรเริ่มจากต้นจากปลายนั่นเองเผื่อเผื่อพลาดวะอะไรเราฝึกใหม่ดังนั้นลองดูนะครับลองเริ่มจากศูนย์บ้างเผื่ออะไรโหศาสตรนมีทั้งสิงและแฝงนั่นเองลองดูนะครับศูนย์อยู่บ้านอังคารมาเขียนเลขศูนย์เสร็จแล้วเกตอยู่บ้านพฤรหัสมาเขียนที่บ้านพฤรหัสมาเขียนกับพฤนรหัสนั่นเองนะครับลาหูอยู่บ้านสุก มาเขียนลาหูอยู่กับเลขหกสุดท้ายพฤหัสอยู่บ้านเสาอยู่แล้วเลขเจ็ดไม่ต้องไปเขียนไหนอีกอยู่ด้วยกันกอดคออยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยววัาานหลังผมจะมาสอนวิธีแก้เสริมเติมแต่งด้วยตางะครับเพราะว่าบางอย่างยกตัวอย่างว่าดาวดวงเนี้มีห้ากับเก้าอยู่ด้วยกันอันตรายนั่นเองแปลว่าแสนสาหัสเพราะใครเพราะบุตรหรือบริบาลมาด่วนครับมาเช็คกันว่า มาช่วยหรือมาทำลาย8อยู่นี่นะศนย์อยู่นี่9อยู่นี่ดังนั้นเรามาเริ่มที่เลขเลขอะไรดีเลข9กับเลข5เลข5เขาอยู่ที่เดิมกับดาวเสาแล้วไม่ต้องเอามาคิดคิดเฉพาะอย่าลืมนะคิดเฉพาะเลข9ก็พอ9มาช่วยหรือมาทำลายในช่องนี้สรุปว่า9บวกอ่า97 ับอะไร9 5ดังนั้น9ช่วยทุกอย่างติดบวกทุกอย่างยกเว้นเลขศูนย์9 0เป็นเชิงลบแต่9 7เป็นบวกดังนั้นเรามาเขียนที่เลข7เป็นบวก9 5เป็นบวกมาเขียนบวกที่เลข5นะครับง่ายไหมผมว่าง่ายนะ แต่แรกๆอ่านหนังสือที่ผมทําเนี่ยอาจจะยากเข้าใจยากอยู่แต่พอเห็นผมทำแล้วโอ้จาย์ทำไมง่ายจังเลยเพราะว่าได้ผ่านหูผ่านตาทุกท่านมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมาเลข8ปดเอครับอยู่กับ6 8 6สมัยก่อนเขาบอกไม่ชอบคนหล่อคนสวยอันตรายเหมือนกับอะไรโมโนราครับโอ้โหแฟนหล่อตัวเองก็สวยแบบนี้ครับจึงเกิดการแย่ยงชิงกันสมัยก่อนเขาไม่ชอบแต่สมัยนี้ รอเป็นพี่นาเดตรอเป็นพี่ยา่ยาเงินเยอะรวยดังนั้นสมัยนี้เขาบอกว่าเอาน่เป็นเท่ากับไปก่อนนะครับดังนั้นหกเป็นเท่ากับนะครับนี่คือโจทย์ข้อเดียวนะเดี๋ยวต้องมีดาวโยกดาวคู่ดาวสิงแฝงที่ทำให้อยู่กับทำเนียบดาวบางครั้งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เสร็จสับสมบูรณ์นั่นเองสุดท้ายบริจยู่อยู่กับพระอังคาร มันอยู่อยู่ใครลบหมดครับไม่มีข้อจเก้นดังนั้นอังคารเป็นลบนี่คือโอ้อังคารเนาะผีมาทําลายนี่นี่ยทำลายอะไรทําลายความขยันของเขาใครขยันล่ะไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยคู่ครองของเขาต่างหากเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมจะทําทุกดวงที่ผมขึ้นไปดวงครูให้จบรวมไปถึงการตั้งคือแน่นอนครับแล้วคุณติดตามเถอะครับเอาไวไ้อะไรเอาไว้สําหรับคนที่ใ่เรียนใ่รู้ผมเชื่อว่า ถ้าเกิดคุณเดินไปหาหมอดูที่เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่ออุตรุทธ์นะครับคุณเดินไปหาหมอดูตั้งศาลก็ตั้งศาลอุตรุทธ์เหมือนกันคุณไปหาหมอดูอะไรตามเขาจะเน้นเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสครับไปเรียนรู้กับหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง youtube ของดวงมงคลชีิตเป็นพื้นฐานโหราศาสตร์ที่เรียกว่าผมอธิบายแบบเนียบละกันครับหรือถ้ามีโอกาสอาจารย์ผมตระกูลเลี่ยมพิชรัตคุณมีโอกาส ลองไปเรียนดูครับผมเชื่อว่าเขาสอนไม่แพ้ใครในโลกใบนี้เช่นกันนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณน้องทีมงานดวงมงคลชีวิตขอบคุณโหนวิศวะพารวยถ้าเกิดไม่มีน้องๆกลุ่มนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะทําคลิปดีๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมรัะฟังวันนี้ขอทุกท่านโชคดีเลยครับสวัสดีครับ